วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจับตาบอร์ดกสทช.ชุดใหม่กรุยทาง2บิ๊กเฝ้าทรัพย์นายสั่งต้องทำตามตัวเลือกมาคุมเกมในกสทช.อาจจะต้องคิดใหม่ปู่โสมตัวจริงอาจไม่ใช่คนดังและอาจจะโนเนมแต่ไว้ใจได้นายสั่งต้องทำตามไม่ขัดใจเหมือนเสกอไก่ภายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดชื่อผู้สมัครกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ทั้ง7ด้านรวมทั้งสิ้น80คนชื่อบางคนโดดเด่นทิ่มตาจนถูกยกให้เป็นเต็งหามกลิ่นตุคละคลุ้งซอยสายลมตั้งแต่ยกแรกเมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือถามไปยังหน่วยงานที่ผู้สมัครแต่ละรายข้องแวะด้วยเพื่อประกอบการเช็คคุณสมบัติผู้สมัครในเบื้องต้นโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าหากผู้สมัครอยู่หรือสังกัดในหน่วยงานที่ดำเนินโครงการเกี่ยวข้องกับกสทช.จะถือว่าไม่ได้ไปต่อทันทีว่ากันว่าต้องร่อนหนังสือถามไปหลักร้อยหน่วยงานแต่ไม่แน่นอนว่าบังเอิญหรือจงใจที่สองหน่วยงานใหญ่กลับตกสำรวจหนึ่งคือกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ที่ดันไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์ที่ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสั่งให้ตรวจสอบแล้วก็บังเอิญที่สองเต็งหามผู้มีคอนเน็กชันแนบแน่นกับบิ๊กรัฐบาลก็ดันเกี่ยวกับสองหน่วยงานข้างต้นซะด้วยอีกทั้งบิ๊กไก่อูพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดที่วันนี้ยังกินตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคู่สัญญาตรงกับกสทช.ทั้งเป็นผู้ให้บริการมาร์กซ์และมีช่อง NBT ที่บริหารอยู่หรือรายของบิ๊กอั๋นพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติวันนี้ก็ยังเป็นบอร์ดกฟผ.ที่ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกับกสทช.รวมทั้งเป็นคู่สัญญากับหลายโอเปอเรเตอร์โทรคมนาคมอยู่ด้วยฟังความแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าที่กรมประชาสัมพันธ์และไฟฟ้าฝ่ายผลิตถูกมองข้ามไปเกี่ยวกับหนึ่งชื่อเต็งจ๋าสายตรงบิ๊กรัฐบาลหรือเปล่าก็ลือกันสนั่นลั่นซอยสายลมว่าบิ๊กอูบิ๊กอันเส้นทางสดใสจะเข้ามาเป็นหนึ่งใน7บอร์ดกสทช.ชุดใหม่ทำหน้าที่ปู่โสมเฝ้าขุมทรัพย์แสนล้านทว่าอีกสายก็หนึ่งใน2บิ๊กที่พูดถึงกันอาจได้เข้าถึงรอบไฟนอลจริงแต่อีกหนึ่งบิ๊กแม้ชื่อเสียงรู้จักกันวงกว้างแต่มีชนักที่มักแข็งข้อแข็งเมืองจนไม่เป็นที่ไว้วางใจของนายอีกต่อไปอีรอบนี้อาจจะต้องคิดใหม่ปู่โสมตัวจริงอาจไม่ใช่คนดังและอาจจะโนเนมแต่ไว้ใจได้นายสั่งต้องทำตามไม่ขัดใจเหมือนเสกอไก่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ